สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่25 กุมภาพันธ์ 2563นะครับเราเจอกัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวจะมีการไปอัปเดตสถานการณ์ของโควิด19หรือจะเรียกว่าโควิด19ก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะพูดคุยกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลังจากนั้นก็จะไปคุยกันต่อเรื่องของการทำวิจัยเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้ด้วยนะครับตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 1-2 ปีเนี่ยน่าจะได้พูดคุยกับนายแพทย์สมชายแสงกิจพรรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับทั้งหมดนี้คือช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการวางรากฐานอนาคตของชาตินะครับพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ดลประสิทธิ์นะครับรองเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอรุ่งเรืองเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเดือบครับครับท่านผู้ฟังรายการนะครับวันนี้สถานการณ์มีเพิ่มเติมนะครับต้องเรียนว่าเอาข่าวดีก่อนข่าวดีคือว่าเราส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้หายดีนะครับอีก1รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับอายุ32ปีอันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็มีข่าวดีกว่านั้นนะครับก็คือเราพบผู้ป่วยยืนยันอีก2รายนะครับต้องเรียนว่าการพบผู้ป่วยยืนยันเนี่ยสะท้อนถึงระบบเฝ้าระวังเนี่ยเราค้นหาได้นะครับแต่ต้องอย่าพบทีเป็นกลุ่มก้อนหรือพบทีเป็นจำนวนมากๆวันนี้เราพบผู้ป่วยยืนยัน2รายเป็นหญิงไทย31ปีนะครับอาชีพแม่บ้านแล้วเขาก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางรายที่2เนี่ยเป็นชายไทย29ปีทำงานอาชีพที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวนะครับทั้ง2รายเราตรวจพบนะครับแต่ว่าอาการยังดีอยู่นะครับต้องเรียนว่าผู้ป่วยยืนยันทั้ง37รายนะครับตอนนี้เนี่ยกลับบ้านได้แล้วนะครับ 60% ก็คือ22รายบ้านเราเนี่ยค่อนข้างรักษาหายได้มากนะครับมากกว่าที่อื่นลักษณะเดียวกันเนี่ยจะมีอยู่2รายที่ยังมีอาการค่อนข้างวิกฤตแต่ยังทรงตัวนะครับทางคุณหมอก็ดำเนินการเต็มที่นะครับแต่มองสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยต้องเรียนว่าท่านผู้ฟังรายการต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ประมาณ 80,000 รายละแล้วก็เสียชีวิตประมาณ 2,600 ประมาณ 3% กว่าๆในขณะที่ที่อื่นเนี่ยมี 77,000 ก็จริงเริ่มลดลงนะฮะหมายถึงว่าเพิ่มอย่างลดลงนะครับแต่ที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยมีการกระจายไปหลายทวีปแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่องเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เราก็มีข้อแนะนำที่ชัดเจนว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางหรืองดเว้นการเดินทางหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าต้องไปจริงๆเนี่ยท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะครับเช่นการสวมหน้ากากอนามัยไม่เข้าที่ชุมชนถ้ากลับอยู่ที่นั่นถ้าไม่สบายติดต่อสถานทูตแล้วไปหาคุณหมอถ้ากลับมาแล้วเนี่ยสบายดีก็คงไม่มีอะไรแต่แนะนำว่าช่วงต้นของ14วันถ้าท่านไปพื้นที่เสี่ยงมากๆจริงๆนะครับครับให้อยากจะให้บอกว่าพักรักษาตัวที่บ้านหรืออยากจะให้ทำอะไรไปก่อนนะครับเพื่อที่ให้พ้น14วันก็คือติดตามให้พบพ้น14วันไปก่อนนะครับครับและขณะเดียวกันถ้าไม่สบายเนี่ยก็ให้ปรึกษาเข้ามา notify เข้ามาแจ้งเข้ามานะครับผมเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยยังอยู่ขั้นที่2นะครับเมื่อวานเนี่ยเรามีการประกาศโรคติดต่ออันตรายขึ้นมาเพิ่ม1โรคคือโรคที่14คือโควิด19เจตนาลมเนี่ยเพื่อ1เนี่ยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดประโยชน์และทำได้ง่ายเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราบังคับไม่ได้เราไม่ทำตามเราขอความร่วมมือไปไม่ทำตามบังคับไม่ได้เช่นบอกว่าจะขอมาเฝ้าระวังนะขอให้โรงพยาบาลรายงานนะโรงพยาบาลมีทั้งของรัฐและเอกชนขอให้มีการมาตรการเชิงป้องกันหรือเราเข้าควบคุมโรคเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการสั่งปิดสั่งหยุดการดำเนินการบางอย่างข้อที่2เนี่ยเจตนาลมที่เราประกาศเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยนะครับเพื่อนะครับเพื่อคุ้มครองประชาชนที่ปกตินะฮะประชาชนที่มีสุขภาพปกติจังนั้นเนี่ยประกาศฉบับนี้ไม่มีผลเลยที่จะกระทบพี่น้องประชาชนนะครับแต่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อให้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วต้องเรียนว่าวันนี้มีข่าวดีเรื่องหนึ่งก็คือเราพบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถฆ่าไวรัสได้ในหลอดทดลองขณะนี้เนี่ยแนะนำจะวิจัยเพิ่มเติมนะครับภายใน1เดือนจะทราบผลอย่างไรก็ตามไวรัสฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้วนะครับถ้าท่านเป็นไข้หวัดเป็นอะไรแนะนำให้ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้มีข้อเสียอะไรแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเหมือนเราทานพาราเซตามอลนะครับครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์นะครับทั้งหมดเป็นอัปเดตสถานการณ์วันนี้นะครับคำคืบหน้าหากมีข้อสงสัยติดต่อ1422นะครับหรือตามสื่อทางโซเชียลของทางกระทรวงสาธารณสุขขอบ
บคุณมากนะครับครับสวัสดีครับหมอครับในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับที่ปรึกษาระดับกระทรวงในแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อัปเดตสถานการณ์ให้เราฟังกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนคุณภาพดีจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดแต่ละเดือนทางรายการเรามีของขวัญพิเศษมอบให้อีกด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬายิมนาสติกสู่ความเป็นเลิศประจำปี2563นะครับโดยมอบให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับทวนอีกครั้งครับเมื่อเร็วนี้ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬายิมนาสติกสู่ความเป็นเลิศประจำปี2563นะครับโดยมอบให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามเราถามว่าธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้กับสมาคมกีฬาอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้จากจังหวัดสระบุรีคุณสุรวิทย์โชคผลบุญนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19หรือว่าโควิด19นะครับโดยลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ลงร้อยละ20ของดอกเบี้ยจ่ายเป็นระยะเวลานาน1ปีพร้อมกับให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีโดยระหว่างพักชำระเงินต้นนั้นจะให้ชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ50ในส่วนของดอกเบี้ยที่ค้างชำระหรือว่าที่ชำระไม่ครบนั้นนะครับจะผ่อนปลนให้ชำระได้ภายหลังในระยะเวลาไม่เกิน4ปีแล้วก็ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน2เท่าของระยะเวลาพักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน4ปีนะครับส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมทางธนาคารก็จะลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ลงอีกร้อยละ10ของดอกเบี้ยจ่ายเป็นระยะเวลานาน1ปีพร้อมกับให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีโดยระหว่างพักชำระเงินต้นนั้นให้ชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ100และก็ขยายเวลาพักชำระหนี้ไม่เกินระยะเวลาการพักชำระเงินต้นโดยสามารถติดต่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการทำวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์สมชายแสงกิจพรนะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับกับกระบวนการนี้เราเริ่มต้นหรือยังครับคุณหมอกระบวนการนี้เนี่ยเริ่มต้นหรือยังในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราเริ่มต้นมาสักเดือนหนึ่งละเพื่อที่จะวางโครงร่างการวิจัยว่าเราจะใช้วิธีไหนอย่างไรวัตถุดิบเช่นตัวเชื้อไวรัสที่เราได้เนี่ยนะครับจากผู้ป่วยนะครับเราจะเลี้ยงอย่างไรครับแล้วก็มีเงินทุนแหล่งเงินทุนมาจากไหนและเทคโนโลยีจะใช้แบบไหนอันนี้อยู่ในโครงร่างการวิจัยเรียบร้อยแล้วครับอ๋อครับคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับมันต้องมีวิธีการยังไงวิธีการดำเนินการวิจัยเนี่ยครับเวลาที่เราจะทำวัคซีนเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยเราต้องมีตัวไวรัสที่เราจะทำวัคซีนก็คือตัวเชื้อเนี่ยนะฮะตัวเชื้อเนี่ยครับอ๋อโชคดีครับที่ตอนผู้ป่วย2รายแรกเนี่ยนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็ได้รับตัวอย่างส่งตรวจแล้วเราก็มาเพาะเชื้อไวรัสนะครับไวรัสที่โควิด19เนี่ยครับครับอันนี้เดี๋ยวท่านฟังไม่ต้องตกใจนะเป็นอยู่ในห้องทดลองนะฮะอยู่ในห้องทดลองระดับ3ระดับ3คืออะไรฮะป้องกันเต็มที่นะครับข้างในห้องเนี่ยจะเป็นความดันลบอากาศเนี่ยเข้าได้อย่างเดียวออกไม่ได้ครับครับคนก็ใส่ชุดคล้ายๆมนุษย์อวกาศอ๋ออย่างที่เห็นในภาพอะฮะครับใช่ครับในตู้ปลอดเชื้อครับนะครับเราก็เลี้ยงนะครับเพาะเชื้อได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ไวรัสต้นแบบมาละนะครับจากนั้นต่อไปเราก็จะไวรัสต้นแบบเนี่ยนะครับไปทำให้มีปริมาณมากขึ้นคือขยายนะครับ
แล้วเราก็จะแยกหรือแยกเอาเฉพาะสารพันธุกรรมของไวรัสนั้นออกมาคือทำให้ไวรัสสิ้นฤทธิ์หรือว่าหมดสภาพก่อนครับเพราะไวรัสเป็นไม่ไหวครับเดี๋ยวจะทำให้เกิดโรคครับเราก็จะสกัดเอาหน่วยพันธุกรรมของไวรัสนะครับที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายคนนะครับออกมานะครับแล้วก็ศึกษาในสัตว์ทดลองว่ามันกระตุ้นได้นะบางทีเนี่ยอาจจะมาในมนุษย์เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าอันนี้เป็นระดับเราเรียกว่า emergency ก็อาจจะข้ามสัตว์ทดลองได้นะครับมาในมนุษย์ก็จะดูในอาสาสมัครที่สุขภาพดีปลอดนะครับและไม่เคยได้รับเชื้อแสดงว่าไม่มีภูมิคุ้มกันครับนะครับเราก็เอาหน่วยพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนี้แหละนะครับฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วดูว่าภูมิคุ้มกันขึ้นไหมอันนี้จะยากนิดนึงจะต้องได้หน่วยพันธุกรรมที่ถูกต้องขนาดที่ถูกต้องอันเนี้ยเราก็ค่อยปรับขนาดกันไปพอได้ขนาดที่ถูกต้องแล้วที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มากที่สุดแล้วเนี่ยครับอันนี้เราทราบแล้วแล้วก็ไปผลิตด้วยวิธีการพันธุวิศวกรรมศาสตร์นะครับไม่ต้องใช้ตัวเชื้อต้นแบบละผลิตเรียนแบบเลยเรียนแบบตัวเชื้อนี่เลยเรียนแบบตัวเชื้อเลยแล้วก็ทดลองในมนุษย์คนนี่แหละครับอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณหมออะไรครับทดลองในคนเนี่ยในมนุษย์นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับกรณีนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวเชื้อเป็นหน่วยพันธุกรรมของเชื้อซึ่งในอนาคตเนี่ยเมื่อเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับเราฉีดเข้าไปก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้ามันกระตุ้นได้คนที่ร่างกายแข็งแรงดีก็ดีครับก็จะได้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อตัวโคโรนาไวรัสหมายถึงว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปกระตุ้นมันก่อนคนที่ไม่มีเชื้อจะไม่มีภูมิคุ้มกันเราใส่วัคซีนเข้าไปกระตุ้นครับทำให้มีภูมิคุ้มกันนะครับถามว่าเป็นอันตรายต่ออาสาสมัครไหมอันนี้ก็อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลที่ต้องดูแลใกล้ชิดเพราะว่าเป็นวัคซีนใหม่นะครับอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นอาจจะมีกระตุ้นให้มีไข้อ่อนๆเมื่อเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นบ้างอะไรประมาณนั้นครับและนี่ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็เมื่อเข้าสู่ท้องตลาดแล้วก็มีกระบวนการเฝ้าระวังว่าเมื่อฉีดในผู้คนเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจะมีผลข้างเคียงอย่างไรอันนี้ก็เป็นระยะต่างๆของการทำวัคซีนครับครับนานไหมฮะเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าทุกอย่างพร้อมก็ประมาณผมพูดถึงวัคซีนต้นแบบก็จะประมาณ6เดือนถึง1ปี6เดือนถึง1ปีที่จะเข้าลงในคนอาสาสมัครล็อตที่1จะนานตรงอาสาสมัครเนี่ยครับเพราะว่ามันต้องดูผลกันนานอันนั้นจะเป็นปีครับแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาถูกไหมฮะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่นั่นจะเป็นวัคซีนสำหรับป้องกันเขาแสดงว่าถ้าเราผลิตเสร็จแล้วสมมติเกิดว่าประเทศจีนเขาผลิตได้ก่อนอันนี้เราจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไหมครับคุณหมอแลกเปลี่ยนครับปัจจุบันเราแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทุกประเทศนะครับเพราะไวรัสแต่ละที่อาจจะมีหน่วยพันธุกรรมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเขาก็อยากจะรวบรวมให้หน่วยพันธุกรรมต่างๆมันครอบคลุมครับครอบคลุมให้มากที่สุดครับแสดงว่าของเรานี่อาจจะใช้คนละตัวของจีนคิดว่าน่าจะตัวเดียวกันเพราะของเราเป็นแหล่งมาจากจีนล้วนๆเลยครับปัจจุบันเราถึงเรียกว่าอยู่ระยะที่2ครับที่วันนี้ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็แถลงข่าวว่าเรายังอยู่ในระยะที่2แปลว่าผู้ป่วยที่เราตรวจเจอเนี่ยมีแหล่งต้นตอเดียวกันคือมาจากประเทศจีนจะมณฑลอู่ฮั่นหูเป่ยหรือว่าเจียงซีหรืออะไรประมาณนั้นครับก็คือแหล่งเดียวกันมันจะแหล่งเดียวกันแต่ว่าพอเขามาอยู่เมืองไทยเขาจะต้องปรับตัวอะไรไหมฮะไวรัสที่ว่านี่นะจะปรับตัวเล็กน้อยครับให้เข้าสู่ร่างกายคนไทยดีขึ้นแต่ว่าสารพันธุกรรมส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไม่มีการกลายพันธุ์ยังไม่มีการกลายพันธุ์ครับแล้วมันมีโอกาสไหมฮะไวรัสทุกชนิดมีโอกาสกลายพันธุ์ครับแต่นะฮะแต่ว่าน้อยมากน้อยมากมากคือมันจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ดีกว่าอย่าไม่ถึงกับกลายพันธุ์อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าเขาก็ต้องมีการปรับตัวเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ครับก็ถ้าเมื่ออยู่เมืองจีนอากาศเย็นมากแต่อยู่เมืองไทยเย็นไม่มากร้อนเลยแหละปรับตัว
ป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่เป็นตัวเดิมครับเป็นตัวเดิมอ๋อแสดงว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเราผลิตวัคซีนได้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับแล้วมันปลายทางเราเนี่ยจะต้องไปเจาะจงเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าคุณหมอครับคิดว่าไม่ครับพอคล้ายๆว่าคือแน่นอนครับปลายทางเนี่ยถ้าได้วัคซีนปริมาณไม่มากก็ต้องเจาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก่อนครับถ้าได้มากพอก็ขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งประชาชนทุกคนก็จะได้รับวัคซีนนั้นอ๋อถ้ามันไม่ยังไม่ระบาดหรือว่ายังคอนโทรลได้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนที่ว่านี้ก็ได้คิดว่าหรือว่าได้ก็ดีใช่ครับเพราะว่านี้ครับเราเป็นกังวลเรื่องการเดินทางทางประเทศนะครับแล้วก็ถ้าวัคซีนได้ผลว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยครับได้จริง9เนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องควรได้รับการฉีดนะครับเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็เมื่อมีคนที่มีภูมิคุ้มกันมากๆเนี่ยไวรัสก็จะพ่ายแพ้ไปเองคือเขาจะทราบครับว่าเขาอยู่ไม่ได้ละไปที่อื่นดีกว่าก็จะหลบลี้หนีไปถ้าคนทั้งโลกฉีดได้เต็มก็แต่ว่าเขาไม่มีที่อยู่ละครับก็เหมือนไวรัสตัวอื่นทั่วๆไปนี่นะฟังคุณหมอพูดแล้วใช่ไหมวิถีชีวิตเขาสีดาษนะครับสีดาษอันนี้ก็หายไปก่อนเป็นเยอะมากสมอลพ็อกซ์หรือสีดาษพอเรามีวัคซีนปั๊บปัจจุบันเนี่ยคนผู้ป่วยที่เป็นสีดาษน้อยมากๆเรียกว่าแทบจะไม่มีแทบจะไม่เจอไม่เจอแล้วครับครับนะครับหรือโปลิโอนะครับโปลิโอยังมีอยู่ไหมเกิดแขนรีบนะครับยังเจอน้อยมากในทวีปแอฟริกาแถบนั้นแต่ว่าประเทศไทยไม่เจอมานานมากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันเราให้วัคซีนจนเต็มที่แล้วครับนะครับเชื้อก็จะพ่ายแพ้ไปก็ไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้อันนี้คือกรณีที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เขาเติบโตได้ในเมืองไทยครับนะฮะแต่ว่าณวันนี้ยังไม่มีอย่างนั้นฮะยังครับยังไม่มีเรายังคอนโทรลได้อยู่ว่าให้อยู่ในตัวผู้ป่วยนี่แหละเอาง่ายๆอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวยังไม่ออกมาข้างนอกใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้คือเผื่อไว้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เผื่อหรอกมันต้องจำเป็นต้องมีแหละถูกไหมฮะคุณหมอต้องมีมันต้องมีมันต้องมีต้องมีถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามแต่คนภายนอกก็ควรจะมีภูมิคุ้มกันไว้ป้องกันตรงนี้ถูกครับครับเพราะว่ายังมีคอนแทคเคสหรือเคสสัมผัสที่ไม่มีอาการก็มีหรืออาการน้อยก็มีมันเป็นทุกรายต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับครับกับหลายๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือมีอาการน้อยแต่เราก็ให้อยู่ในบ้านหรืออยู่ในสถานที่จำกัด ซึ่งในอนาคตเราไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่ครับนะครับเพราะฉะนั้นการทำยังไงก็ได้ให้มันตายไปก็คือการจำกัดพื้นที่นี่เองครับใช่ครับไม่ให้คนที่มีเชื้อเนี่ยเดินทางออกไปไหนไประบบอากาศหายใจหายใจอะไรทำนองนี้นะฮะมันจะยุ่งวุ่นวายครับนะครับทีนี้คุณหมอถ้าการใช้เวลาประมาณสัก2ปีได้ไหมฮะในการคิดคนตรงนี้วัคซีนตรงนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแปลว่าอีก2ปีข้างหน้าคนไทยทุกคนถ้า เราจะต้องเริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อนที่ควรจะได้รับวัคซีนก่อนครับใช่ครับแล้วก็ขยับไปสู่คนปกติทั่วไปคนที่แข็งแรงที่สุดนี่น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายไหมฮะหรือยังไงใช่ครับแต่คิดว่าถ้าเราผลิตได้มากซึ่งกระบวนการผลิตวัคซีนในปัจจุบันเนี่ยผลิตได้มากนะครับคิดว่าเนี่ยระยะเวลาอันสั้นเมื่อได้วัคซีนที่เอฟเฟกตีฟหรือได้ผลแล้วเนี่ยทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมว่าผลิตจนพอครับจนพอที่จะให้ทุกคนที่มีความจำเป็นเนี่ยได้รับวัคซีนนั้นครับอย่างนี้เราจะต้องไปอะไรอ่ะไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยไหมฮะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยถูกครับถูกครับคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเราควบคุมป้องกันโรคและรักษาโรคได้ก้าวไกลกว่าอาเซียนในประเทศอาเซียนนะครับนั้นความหวังก็น่าจะโฟกัสอยู่ที่ประเทศไทยในเรื่องของวัคซีนนะครับครับเพราะว่าถ้าเรื่องจากการเดินทางมันมีเข้าออกตลอดเวลาถ้าเราจะเอาเฉพาะคนไทยอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลครับหรือเปล่าต้องแชร์กันครับต้องแชร์กันนะต้องแชร์กันครับครับน่าสนใจครับเพราะว่าก็อีกไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไม่มีการติดเชื้ออะไรเนี่ยก็ควรจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้ถูกต้องครับครับต้องก็อย่างที่สโลแกนของกระทรวงสาธารณสุขครับ3อย่างต้องทำควบคู่กันไปครับคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับนะครับอย่าไปแยกนะครับจนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกับต้องทำพร้อมกันต้องทำพร้อมกันกินช้อนกินอะไรนะกินร้อนช้อนกลางช้อนกลางล้างมือ3อย่าง
3อย่างนะครับซึ่งถ้าใครพบว่าตัวเองมีอาการป่วยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เดินทางมาจากแหล่งกำเนิดก็ตามเนี่ยควรจะต้องใส่ใจตัวเองหน่อยไหมฮะใช่ครับถึงแม้เราจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงของโควิด19ก็ตามครับครับแต่ถึงเป็นไข้หวัดอื่นนะครับมันก็ต้องรักษาอยู่แล้วก็ดูไม่ดีนะครับแล้วบางไข้หวัดใหญ่บางทีก็อาการรุนแรงพอๆกับโควิด19นะครับท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เต็มที่นะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็จำกัดตัวเองจำกัดกิจกรรมของตัวเองไม่คลุกคลีกับคนข้างเคียงแล้วก็ที่สำคัญครับล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเมื่อออกไปนอกสถานที่หรือเมื่อต้องสัมผัสหรือเมื่อต้องเข้าใกล้ชิดคนอื่นครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไปสู่ผู้อื่นครับอืมครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับนายแพทย์สมชายแสงกิจพรนะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าเรียงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการวางรากฐานอนาคตของชาตินะครับเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์สมศักดิ์นวลประสิทธิ์รองเลขาธิการสภาการศึกษานะครับในช่วงเล่าเรียงส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้กับสมาคมกีฬาอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ